สำหรับนิทรรศการช่วงที่ต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับจมูกอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อการตรวจวัดกลิ่นนะคะผ่านเครือข่ายแบบไร้สายและระบบตรงนี้ถือว่าเป็นโซนที่2แล้วนะคะเป็นโซนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะเข้าสู่เรื่องของคุณค่าต่ออุตสาหกรรมนะคะจมูกอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายเป็นยังไงคะอาจารย์คะคือมันจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับเครื่องดักจับซึ่งสามารถใช้วัดปริมาณของสารหลายๆอย่างได้นะครับเซ็นเซอร์พวกนี้เนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับของเราก็มีผลิตเซ็นเซอร์หลายๆส่วนยกตัวอย่างนะครับตาพืชสมมุติเราเอามะม่วงไปเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่ามะม่วงมันอยู่ในสเตจไหนก่อนที่จะส่งไปนี่เพราะบางทีไปไกลนะครับให้ไปสุกพอดีหรือว่าไปแล้วยังไม่สุกดีอีกวัน2วันค่อยสุกมันก็จะต้องมีตัววัดสารซึ่งตัวมะม่วงมันปล่อยออกมาก็ใช้พวกอิเล็กทรอนิกส์แต่ใช้คำว่าจมูกนี่คือใช้ตรวจวัดกลิ่นดมตรวจวัดกลิ่นใช่ไหมเวลาเราดมก็ใช่ครับเวลาเราดมก็คือเรารับสารบางอย่างที่ออกมากับอากาศทีนี้มันไม่ได้ใช้แค่กับผลไม้มันสามารถใช้วัดอากาศใช้วัดอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยสามารถวัดใช้วัดอะไรออกแบบเพื่อใช้วัดอะไรอันนี้เขาใช้แบบว่าเป็นผ่านเครือข่ายแบบไร้สายและระบบคลาวโนสครับเพราะเป็นเหมือนฐานข้อมูลนะคะสำหรับไว้ใช้ประมวลกลิ่นหรือว่าก๊าซต่างๆนะคะที่รวบรวมไว้อยู่ที่เดียวกันค่ะค่ะซึ่งหลังจากที่มีการประมวลผลแล้วนะคะก็ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกขณะเลยนะคะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าผ่านสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะก็ซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะก็จะสามารถประมวลผลก๊าซแต่ละชนิดนะคะที่วัดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ยังสามารถรายงานกลิ่นนะคะซึ่งใช้ในการแจ้งเตือนได้ด้วยค่ะค่ะซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบริเวณต้องการวัดได้ใช่ครับคือเดิมเนี่ยเวลาใช้เซ็นเซอร์เนี่ยมันจะรายงานเข้าที่เครื่องที่ต่อกับเซ็นเซอร์แค่นั้นแต่เนื่องจากอันเนี้ยขึ้นไปที่คลาวเวลาเราพูดถึงคลาวสมัยนี้ก็คือว่าระบบปฏิบัติการอากาศนะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งใหญ่มากแล้วสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ก็เป็นเหมือนเมฆลอยอยู่นะครับก็หมายความว่าสมมติว่าเราจะมีเครื่องตรวจวัดว่าอากาศตอนนี้เป็นยังไงมีมลพิษเกินค่ามาตรฐานหรือไม่เราสามารถที่จะส่งข้อมูลรับข้อมูลได้จากอากาศได้เลยใช่ครับเราสมมติเราเอาเครื่องไปไว้ที่เชียงใหม่ไว้ที่นราธิวาสมันก็รายงานผลเข้าคลาวเข้าคลาวตลอดเวลาเวลาเราเองอยากจะทราบเราก็เข้าไปที่คลาวเพื่อไปดูข้อมูลได้เป็นข้อมูลที่ปัจจุบันครับก็เรียลไทม์ตามเวลาจริงทันสมัยดีครับอันนี้เป็นเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะกลิ่นนะมีอย่างอื่นด้วยนะครับกลิ่นเนี่ยอย่างตัวที่วัดได้เนี่ยมีทั้งออกซิเจนโอโซนในไฮโดรเจนซัลไฟด์คาร์บอนไดออกไซด์วัดได้เยอะแยะเลยนะฮะนอกจากนี้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจริงมันวัดได้สารพัดเลยนะมันสามารถวัดลมนะครับทิศทางของลมความเร็วของลมวัดความชื้นวัดอุณหภูมิฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดมนะฮะจริงๆมันสัมผัสด้วยมันสัมผัสด้วยนะครับก็ใช้เป็นตัววัดข้อมูลอากาศได้ด้วยค่ะสำหรับนิทรรศการที่กำลังได้รับชมอยู่นี้นะคะก็จะเป็นนิทรรศการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการของการสื่อสารระหว่างยานพาหนะค่ะค่ะสำหรับเป็นยังไงคะค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะคะเข้ามาช่วยนะคะเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างยานพาหนะนะคะแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งก็ได้แก่เสาไฟฟ้านะคะอาคารบ้านเรือนนะคะที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายได้นะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารหรือว่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆทางด้านเกี่ยวข้องกับการจราจรหรือว่ายานพาหนะที่เคลื่อนอยู่บริเวณรอบๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจจะเคยเห็นโฆษณารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่คุณผู้หญิงที่ขับรถอยู่เนี่ยเผลอไปมองคุณผู้ชายแล้วรถมันเบรกให้อัตโนมัติก่อนที่จะไปชนคันหน้านั่นก็คือมันมีระบบส่งสัญญาณกันระหว่างรถกับรถในกรณีนั้นนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรียกย่อๆว่า V2X V คือ vehicle คือยานพาหนะนะครับ X คืออะไรก็ได้ในระบบนี้เนี่ยสมมุติเรารถเราที่เราขับอยู่เนี่ยวิ่งเข้าใกล้สัญญาณไฟแล้วสัญญาณกำลังจะเปลี่ยนเป็นแดงระบบรถเนี่ยมันจะเตือนมันจะพยายามเบรกเองเมื่อสัญญาณแดงเขาจะรู้ได้ยังไงคะรู้ฮะก็คือตัวระบบ
มันมีตัวส่งสัญญาณอยู่ที่เสาแล้วมีตัวรับสัญญาณอยู่ที่รถปัจจุบันนี้มีตัวส่งสัญญาณอยู่ที่เสาอยู่แล้วหรือเปล่าคะต้องไปติดตั้งครับเพราะฉะนั้นเป็นการคิดแบบต้นแบบขึ้นมาถูกไหมคะในต่างประเทศก็เริ่มมีใช้งานแล้วครับทีนี้มันสามารถส่งสัญญาณได้ทุกระบบเลยรถกับรถรถกับเสารถกับขอบขอให้มีตัวรับตัวส่งถูกต้องครับพร้อมกันทั้งคู่ถูกต้องครับก็ป้องกันอันตรายใช่ครับในอนาคตเราคงจะได้มีการใช้แบบนี้กันอนาคตอันใกล้มากๆครับก็น่าจะมีการซื้อมาแล้วก็ติดตั้งขึ้นเรื่อยๆมันสามารถซื้อมาประกอบติดตั้งต่างหากเองได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าผลิตมาจากศูนย์รถยนต์ต่างๆครับผมเข้าใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลมากเนี่ยอาจจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ติดมากับรถเป็นฟีเจอร์เป็นพรีเมียมนิดนึงนะครับก็เพิ่มราคาขึ้นนิดนึงใช่ครับแบบรุ่นท็อปหน่อยจะมีตัวนี้ส่งสัญญาณแต่ก็ต้องไปดูที่สาธารณูปโภคของประเทศไทยด้วยต้องมีระบบส่งสัญญาณเช่นเดียวกันครับใช่ครับจะได้รับซึ่งกันและกันได้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมการบริการของการสื่อสารระหว่างยานพาหนะนะคะนอกจากนั้นยังมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเป็นยังไงนะคะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่ค่ะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะก็แจ้งเตือนเหมือนกันค่ะเป็นการแจ้งเตือนยานพาหนะคันอื่นๆนะคะที่กำลังจอดรอสัญญาณไฟค่ะว่าต้องใช้เวลาในการรอนานแค่ไหนนะคะถ้ารอนานผู้ขับเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจว่าดับเครื่องก่อนเพื่อจะได้ช่วยประหยัดน้ำมันได้ค่ะก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยในการตัดสินใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะค่ะเช่นเดียวกันนะคะก็นอกจากจะช่วยเรื่องของการตัดสินใจในการประหยัดน้ำมันแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาการจราจรได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบครับก็คือถ้าเบื่อรถเติมน้ำมันแล้วเนี่ยก็ไปใช้บริการเขาถอดยกเครื่องออกแล้วก็เติมเครื่องใหม่ลงไปซึ่งมีระบบไฟฟ้า 100% ไฟฟ้าชาร์จยังไงคะชาร์จไฟบ้านครับประมาณ6 ชั่วโมง6ชั่วโมงวิ่งไปได้120กิโลเมตร120กิโลเมตรขอการเดินทางอยู่ในตัวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะครับยังไม่เหมาะกับการเดินทางใดเนื่องจากว่าประเทศไทยยังไม่มีปั๊มไฟฟ้าครับก็บอกว่าเหมาะกับเป็นซิตี้คาร์นะครับวิ่งไปกลับไม่ไกลมาก120กิโลต่อวันกลางคืนชาร์จ6 ชั่วโมงนี่เป็นผลงานของหน่วยงานไหนคะสวทช.คิดเองหรือว่าให้การสนับสนุนของสวทช.นะคะโดยศูนย์M-Techนะคะหรือว่าเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะร่วมกับบริษัทไทยรุ่งนะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นะคะแล้วก็ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยค่ะค่ะก็เป็นความร่วมมือกันที่จะศึกษาคิดค้นนะคะรถยนต์ซึ่งในต่างประเทศมีใช้แล้วมีใช้แล้วครับหลายประเทศเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ก็จะเห็นตู้หน้าตาแปลกๆคนไทยไปก็จะงงๆมีตู้อยู่ข้างถนนคือตู้ชาร์จแบตก็จะมีสายดึงออกมาได้แล้วก็ชาร์จก็ในอนาคตนะคะประเทศไทยอาจจะได้ใช้รถนี้ซึ่งจะมีการพัฒนาให้สามารถที่จะติดตั้งได้สะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับถ้าใช้กันเยอะๆราคาจะย่อมเยาด้วยครับเมื่อกี้ลองไปแอบกระซิบถามนักวิจัยก็บอกว่าถ้าทำวันนี้เนี่ยต้นทุนอาจจะยังเยอะอยู่นิดนึงก็คือตัวแบตเตอรี่มันยังแพงนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของรถไฟฟ้านะครับก็คือราคาเนี่ยติดตั้งพร้อมแบตเตอรี่อาจจะสูงถึง500,000แต่ว่าถ้าทำเยอะๆเนี่ยราคามันอาจจะลงมาได้อีกนะครับตัวแบตเตอรี่มีปัญหาแล้วหมายความว่ามันจะมีอายุการใช้งานด้วยไหมโอ้แบตเตอรี่อายุยาวนะครับเป็นลิเธียมไอออนอยู่ได้15ปีก็คุ้มนะคะคุ้มครับค่ะก็รอว่านวัตกรรมนี้จะพัฒนาก้าวหน้าในประเทศไทยจะได้ใช้เมื่อไหร่นะคะแต่เรามีรถต้นแบบแล้วนะคะ1คันมีแล้วครับค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณชั้น1ของหออาคารหอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งมีการจัดนิทรรศการในช่วงระหว่างวันที่31จนถึงวันที่31มีนาคมถึง3เมษายนนะคะเป็นการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะชมการถ่ายทอดสดอยู่ก็สามารถที่จะมาเดินชมนิทรรศการเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันได้นะคะดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้ที่จะก่อนที่จะมาเดินดูงานรายละเอียดนะคะเพราะว่ากว้างเหลือเกินแล้วก็มีหลากหลายเนื้อหาที่น่าสนใจมากมายค่ะค่ะพระองค์ยังคงทอดพระเนตรอยู่ในโซนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตรงนี้เป็นจุดที่2ค่ะคือเรื่องของคุณค่าต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ค่ะสำหรับบริเวณที่ทอดพระเนตรอยู่นั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางจุลินทรีย์ของประเทศไทยนะคะซึ่งสวทช.นะคะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะคะได้ร่วมในการพัฒนาคลังชีววัสดุนะคะซึ่งประกอบด้วยนะคะจุลินทรีย์ต่างๆในประเทศนะคะคำว่าจุลินทรีย์นี้เนี่ยค่ะก็จะหมายถึงตั้งแต่แบคทีเรียยีสต์ราต่างๆนะคะทั้งนี้เพื่อให้บริการนะคะชีววัสดุเหล่านี้นะคะกับนักวิจัยด้วยกันเองนะคะหรือว่ากับภาคเอกชนค่ะเรานำเอาชีววัสดุตรงนี้ไปใช้อะไรคะค่ะตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับที่เราเอามาโชว์ในปีนี้ตัวอย่างแรกนะครับเป็นโปรตีนซึ่งสร้างจากแบคทีเรียโปรตีนชื่อ VIP นะครับ VIPเป็นโปรตีนซึ่งสามารถฆ่าหนอนผีเสื้อนะครับได้หลายชนิดคือเดิมเนี่ยเวลาเราใช้สารพวกชีวพันธุ์พวกนี้เนี่ยมันจะสามารถฆ่าพวกหนอนเนี่ยจำเพาะมากๆ1หรือ2ชนิดเท่านั้นฉะนั้นเวลาเทียบกับพวกสารเคมีเนี่ยพวกสารเคมีเนี่ยมันฆ่ากว้างเรียบเลยนะฮะแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัววิปเนี่ยมันพิเศษนิดนึงมันฆ่าหนอนผีเสื้อได้หลายชนิดโดยเฉพาะหนอนผีเสื้อที่เป็นปัญหากับพวกพืชผักสำคัญของเราอะนะครับก็ตอนนี้ก็มีการทดลองใช้ในแปลงของเกษตรกรแล้วนะฮะในวงกว้างขึ้นนะครับขยายขยับไปจากในแลบละนะครับอีกโครงการหนึ่งซึ่งเอามานำเสนอเป็นการผลิตไขมันโอเมก้า3กับโอเมก้า6จากจุลินทรีย์เนื่องจากเรามีคลังของจุลินทรีย์ขนาดใหญ่มากนะครับแล้วไอจุลินทรีย์เนี่ยมาจากสารพัดทิศทางนะครับมาจากบนบกในน้ำในทะเลมาหลายที่เลยนะครับเราพบว่ามันมีบางชนิดนะครับซึ่งสามารถผลิตโอเมก้า3โอเมก้า6ได้ปกติเวลาพูดถึงโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยเราจะนึกถึงปลาทะเลปลาทะเลเนื่องจากจับปลาทะเลเนี่ยต้นทุนสูงนะครับแล้วก็ปริมาณก็จำกัดแต่ถ้าเราสามารถทำให้จุลินทรีย์เนี่ยผลิตตัวเดียวสารตัวเดียวกันได้เนี่ยเราจะผลิตได้ปริมาณมากต่อต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความหวังก็คือเราทำในห้องปฏิบัติการได้แล้วนะครับทีนี้ถ้ามีเอกชนที่สนใจเนี่ยจะมาร่วมพัฒนาก็ทำเป็นขยายใหญ่ขึ้นนะครับผลิตในปริมาณเยอะใช่ครับที่ทำจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ก็คือจริงๆเวลาเราทานเนี่ยก็คือจะสกัดเอาตัวโอเมก้า3กับ6ออกมาคือไม่เกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์ฮะสกัดออกมาจากตัวเขาอีกทีนึงครับซึ่งมันก็เทียบเท่ากับที่ได้มาจากปลาคือสารมันเหมือนกันทุกประการครับเป็นสารสกัดออกมาก็เป็นน้ำก็ค่ะใช่ไหมคะหรือเป็นผงยังไงเวลาที่สกัดออกมาแล้วแต่ตัวสารนะครับถ้าผมคิดว่าเนื่องจากมันคล้ายกันมากเนี่ยมันก็น่าจะมาแล้วก็ทำเป็นแคปซูลเป็นเม็ดเหมือนที่ขายกันอยู่นะครับก็เป็นความหวังของผู้ที่รักสุขภาพนะคะใช่ครับนี่จะเห็นเป็นตัวอย่างของพริกนะคะสตรอบิกทั้งหลายจุลินทรีย์ใช่ครับที่ทำให้เกิดการเน่าเสียเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหลังจากที่เราคุยเรื่องฟิสิกส์ไปตอนนี้เราจะเป็นเรื่องของชีวะบ้างใช่ครับมีหลากหลายจริงๆค่ะสำหรับด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะครอบคลุมชีวิตของพวกเราทั้งหมดเลยอยู่ใกล้ตัวนะคะจริงๆแล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะสังเกตสิ่งๆรอบๆตัวได้นะคะว่ามีการพัฒนากว่าจะมาใช้งานในยุคปัจจุบันอำนวยความสะดวกเราทุกๆตลอดเวลาได้เนี่ยก็จะผ่านความคิดแล้วก็วิจัยแล้วก็วิเคราะห์นะคะจากนักวิทยาศาสตร์แล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันครับบูธนี้จะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบนะครับเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพนะครับทดสอบก็คือว่าทดสอบตัวคุณสมบัติแล้วก็รวมทั้งการย่อยสลายเรามีบริเวณซึ่งทดสอบการย่อยสลายจริงตามธรรมชาตินะครับในโรงอาหารของเราเองก็ตอนนี้รณรงค์เราไม่ใช้โฟมนะฮะเราใช้โฟมเป็นโฟมชนิดพิเศษที่ทำจากสารพวกนี้นะครับเป็นพลาสติกเป็นไบโอพลาสติกซึ่งปลอดภัยย่อยสลายได้แล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้นะคะไม่ได้มีสารปนเปื้อนอะไรออกมาครับเพราะบางคนมองว่าสารที่พลาสติกที่มันสามารถย่อยสลายได้นี่คือเอาอันพลาสติกเก่าๆเนี่ยมาทำจะยูสใหม่อีกครั้งหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆแล้วอย่างนี้ครับก็คือมันจะมีเอาสารทางชีวภาพบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นสกัดออกมาจากข้าวโพดแล้วก็เอาตัวโครงสร้างเนี่ยเข้าไปใส่ผสมโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกน้อยๆนะครับฉะนั้นมันก็จะย่อยสลายง่ายขึ้นเพราะตัวโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นพืชค่ะเป็นโมเลกุลชีวภาพนะครับก็จะโดนแบคทีเรียย่อยสลายได้
นะคือหลักการทำงานของพลาสติกที่สามารถที่ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นนะคะคือไม่ใช่พลาสติกล้วนๆใช้เวลาย่อยสลายเร็วกว่าพลาสติกล้วนๆนะคะพูดถึงจริงๆแล้วนิทรรศการนี้ก็น่าจะเหมาะกับน้องๆที่เป็นเด็กนักวิทยาศาสตร์น้อยๆนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยนะคะมาหาศึกษาหาความรู้มากันเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้มีผู้ที่จะให้คำแนะนำแล้วก็บอกเล่าถึงขั้นตอนการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพเป็นโครงการก่อสร้างระบบขนส่งรางและการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาด้านคมนาคมระบบรางมาแสดงทุกปีครับเรื่องของรางระบบรางเนี่ยคือสวทช.เนี่ยหน้าที่หนึ่งของเราซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้ก็คือเราเป็นหน่วยงานที่ช่วยตั้งหน่วยงานใหม่อื่นๆหลายๆหน่วยงานนะครับก็คือว่าอย่างเช่นสถาบันน้ำคือเดิมเนี่ยอยู่ดีๆจะตั้งสถาบันขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ทั้งเชิงความรู้แล้วก็เชิงคนนะครับฉะนั้นอยู่ดีๆเนี่ยมันตั้งสถาบันเนี่ยทำไม่ได้นะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยสถาบันที่เกี่ยวกับรางเนี่ยก็คือจะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ซึ่งต่อไปจะออกไปเป็นสถาบันต่างหากแต่ว่าในระยะต้นก็สวทช.ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งสนับสนุนสารพัดรูปแบบนะครับทำหนังสือทำเอกสารจัดอบรมจัดสัมมนานะครับทำแผนนโยบายตั้งเป็นสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติครับต่อไปซึ่งจะตั้งในปีอ้าวจริงๆแล้วตั้งแล้วยังคะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งหน่วยงานค่ะเพียงแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สวทช.ที่สวทช.เนี่ยเตรียมความพร้อมให้พร้อมสำหรับการจัดตั้งเป็นสถาบันต่อไปค่ะเพราะว่าเราจะใช้ระบบโทรคมนาคมโยงใหญ่ไปทั่วประเทศรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้ารถระบบรางรางคู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องมีองค์ความรู้คือไม่งั้นชนกันหมดนะรถไฟด้วยแล้วก็ไม่งั้นเราจะเปลืองเงินมากเพราะเราต้องซื้อทุกอย่างเข้ามาแต่ถ้าเรามีฐานความรู้อยู่เนี่ยเรามีคนของเราดูแลระบบได้เราสามารถพัฒนาชิ้นส่วนบางอย่างไม่ใช่ทั้งหมดแต่พัฒนาบางอย่างได้อีกครับก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วเรื่องของการจัดระบบการโดยสารให้มันตรงเวลาเหมือนต่างประเทศเนี่ยคือบอกไปยืนปุ๊บมาปั๊บตรงเวลาตรงตามเวลาครับไม่เพียงแต่ระบบนะคะก็เราก็จะพัฒนาคนด้วยคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางนะคะเราก็มีการจัดหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาคนเหล่านี้ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็โครงการยางล้อประหยัดพลังงานเรียกว่าเป็นโครงการที่อยู่ในส่วนที่3ของโซนเทศกาลที่2นะคะคุณค่าต่อผู้ประกอบการไทยชุดทดสอบประสิทธิภาพแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์หรือแม้แต่การเพิ่มมูลค่าสิ่งทอไทยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะแล้วก็นาฬิกาเวลาตรงด้วยนอกจากนี้ยังมีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีสันสวยงามค่ะนี่ก็อยู่ในโซนที่2หมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีแยกย่อยประกอบนิทรรศการปลายมีหลายๆหัวข้อด้วยกันนะคะมีโซนที่4คุณค่าต่อการดูแลสุขภาพและผู้ด้อยโอกาสด้วยค่ะในขณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากบริเวณที่จัดนิทรรศการในชั้น1ของห้องออดิโทเรียมแล้วนะคะซึ่งอยู่บริเวณห้องการทอบริเวณชั้น1นั่นเองค่ะหลังจากที่ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการแล้วก็จะได้ทอดพระเนตรรถต้นแบบการผลิตโครงการสมาร์ทซอยซึ่งเป็นการแปลรูปผักตบชวาด้วยนาโนเทคโนโลยีนะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยจอดอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยใช่ครับอย่างในภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นรถต้นแบบนะครับเป็นเหมือนโรงงานเคลื่อนที่นะครับตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนะคะถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่สำคัญก็คือจะได้ทอดพระเนตรรถต้นแบบการผลิตโครงการสมาร์ทซอยการแปรรูปผักตบชวาด้วยนาโนเทคโนโลยีซึ่งรถคันนี้จอดอยู่ข้างๆของอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ซึ่งในจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับออกแบบให้เป็นโรงงานเคลื่อนที่เป็นโรงงานผลิตดินนะครับแต่ดินเนี่ยตั้งต้นจากผักตบชวาฉะนั้นก็ได้ประโยชน์สองอย่างคือได้กำจัดผักตบชวาด้วยแล้วก็ได้ดินเอากลับมาใช้เป็นดินคุณภาพสูงนะครับเอากลับมาใช้ทางการเกษตรได้ก็ได้ประโยชน์สองต่อเป็นการแปรรูปผักตบชวาที่บอกว่าใช้นาโนเทคโนโลยีนี่ใช้ยังไงคะคือเป็นเทคนิคพิเศษนะครับเรียกว่าไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอนไนเซชันคือคอนเซปต์ของเทคนิคนี้ก็คือว่าจะมีการเติมสารคาร์บอนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวระบบไอน้ำอุณหภูมิสูงซึ่งสามารถแปรสภาพตัวผักตบชวานะครับให้กลายไปเป็นดินซึ่งใช้งานได้เหมือนดินทั่วไปเลยนะฮะภายในเวลา 1-2 ชั่วโมงซึ่งเร็วมากเห็นบอกว่าทำให้ได้สารปรับปรุงดินจากผักตบชวาเนี่ยที่มีธาตุอาหารเหมาะกับการเพาะปลูกแล้วก็เหมือนกับหมักหมมมาเป็นเวลาหลายร้อยปีด้วยใช่ครับในขณะนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ประทับรถไฟฟ้ามาถึงยังบริเวณรถต้นแบบการผลิตโครงการสมาร์ทซอยการแปรรูปผักตบชวาด้วยนาโนเทคโนโลยีนะคะและจะได้ทอดพระเนตรภายในของตู้นี้นะคะซึ่งเป็นรถต้นแบบนี้นะคะรถพื้นที่ครับใช่ครับถ้าเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะแต่จริงๆเป็นรถเป็นรถครับที่เคลื่อนที่ไปได้ค่ะเราจะเห็นปัญหาผักตบชวาในช่วงที่มีอุทกภัยว่ามันขวางทางน้ำอยู่ใช่ครับแล้วก็มีปริมาณเยอะมากแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยถูกต้องครับดังนั้นการที่จะกำจัดมันแล้วจะใช้ประโยชน์จากมันด้วยเนี่ยทางด้านของนักวิจัยนาโนเทคเนี่ยนะคะก็เลยได้มีการคิดค้นออกมาว่าจะเอาอะไรจะทำยังไงให้นำเอาผักตบเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องโครงการนี้จึงเกิดขึ้นใช่ค่ะโครงการนี้นะคะก็นอกจากเป็นการช่วยการกำจัดผักตบชวาแล้วนะคะเทคนิคที่ใช้นาโนเทคโนโลยีนี้นะคะก็ช่วยร่นเวลาในการกำจัดนะคะแล้วก็ยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งปกติเนี่ยผักตบชวาเราจะใช้วิธีการเผาหรือว่าฝังกลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเอามาแปรรูปเป็นดินที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ต้องเป็นผักตบแห้งหรือผักตบสดแล้วคะอย่างนี้ต้องมีการไปทำให้มันแห้งก่อนหรือเปล่าเพราะว่าปกติเราจะเผาใช่ไหมคะถ้าเกิดสดเนี่ยจะเผาไม่ได้ก็คงจะต้องเอามาเพื่อเข้าเครื่องที่เขาวิจัยมาอย่างเงี้ยค่ะครับเอาขึ้นมาแล้วใส่รถได้เลยโอ้แล้วค่ะก็คือนักวิจัยจะนำเอาผักตบชวาเนี่ยมาแปลงเป็นวัสดุทางการเกษตรหรือว่าสมาร์ทซอยนะคะดินอัจฉริยะครับก็คือในเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีระบบบีบอัดแล้วก็แปลงสภาพนะครับมันจะมีการใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาทางนาโนบางอย่างลงไปเพื่อทำให้ตัวเนื้อเนี่ยมันมีอาการร่วนซุยแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีนะครับจริงๆแล้วนอกจากผักตบชวาแล้วนะคะก็สามารถขยายผลไปยังวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวนะคะหรือว่าสังข้าวโพดหรือว่าชานอ้อยต่างๆก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะในภาพก็จะเห็นว่าเอาผักตบใส่สายพานนะครับก็ลำเลียงขึ้นไปที่ตัวเครื่องใช้เวลานานไหมคะ 1-2 ชั่วโมงครับแต่สำหรับแต่ละล็อตวันหนึ่งนี่ได้เยอะเลยนะฮะวันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ8ตันในอนาคตคงจะมีใช้เป็นรถตักหรือว่าใช้รถตักอันนี้คือรถต้นแบบคันแรกใช่ครับแล้วก็สามารถนำไปใช้แล้วผลิตออกมาแล้วดินที่ได้เนี่ยเอาไปทำตอนนี้ได้ใช้ประโยชน์อะไรคะตอนนี้ค่ะปลูกก็เอาไปใช่ครับเอาไปใช้ปลูกพืชผักได้เลยของภายในมันคือดินในนี้ก็ใช้ครับในนี้ก็มีตอนนี้เป็นต้นแบบไหมคะหรือว่าใช้เป็นรถต้นแบบอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าใช้ดำเนินการเป็นรถต้นแบบแล้วก็กำลังทำเพิ่มผมเข้าใจว่ามีในอนาคตใกล้ๆเนี่ยจะมีมากกว่า1คันนะครับไปตามพวกประตูน้ำซึ่งมีปัญหาพวกผักตบเนี่ยนะครับจะจอดรอตรงนั้นเลยค่ะก็อีกหน่อยก็คงจะมีจำนวนมากขึ้นนะคะอบต.อาจจะมีไว้เป็นครับเจ้าของได้นะคะฐานดินนี้นะคะไม่ใช่ดินทั่วไปนะคะก็เป็นดินที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะก็คือจะช่วยอุ้มน้ำนะคะแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยดูดซับและปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชได้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะตัวเนื้อดินเองนะคะก็จะมีความโปร่งและเบานะคะช่วยในการกระจายตัวของรากพืชนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินแล้วเนี่ยก็เขาก็บอกว่าคล้ายกับดินแถบลุ่มน้ำอเมซอนนะคะซึ่งมีธาตุอาหารสูงก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะได้เป็นผู้ส่งออกวัสดุปลูกประเภทนี้ค่ะ
สมาร์ทซอยครับแล้วก็สร้างแบตเงินขยะให้กลายเป็นเงินสร้างแบตเงินเข้าสู่ประเทศได้อีกทางหนึ่งนะคะเพราะโอ้โหดินลุ่มแม่น้ำอเมซอนมีความเป็นรากฐานสูงมากในต่างประเทศมีไหมคะตัวรถต้นแบบแบบนี้ใช่ไหมครับเราคิดเป็นคนแรกหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นนะฮะไม่แน่ใจต้องจดลิขสิทธิ์ไหมคะนั่นสิเนาะสมาร์ทงานวิจัยก็จะต้องมีการจดลิขสิทธิ์ของผู้คิดคนใช่ครับก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะคะสำหรับการแปรรูปผักตบชวาด้วยนาโนเทคโนโลยีโครงการสมาร์ทซอยนะคะนี่ก็เป็นผลงานของคนไทยนะคะรถคันนี้จะจอดให้ได้รับชมกันตลอดการจัดงาน4วันเลยไหมคะใช่ครับบริเวณเดิมอยู่ข้างๆอาคารอยู่ด้านข้างอาคารหอประชุมครับหลายท่านบอกเอ๊ะศูนย์ตรงนี้อยู่ที่ไหนตั้งอยู่ตรงไหนของประเทศไทยสวทช.ล่ะครับสวทช. อยู่ติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับใช้พื้นที่บริเวณใกล้กันหลายๆคนอาจจะงงสับสนหลงไปทางคลองคลอง5ไม่ใช่ฮะเราอยู่คลอง1ครับเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะถนนพหลโยธินค่ะหยุดติดธรรมศาสตร์กับ AIT ครับก็สามารถเดินทางมาชมนิทรรศการได้นะคะหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการบริเวณอาคารหอประชุมวิทยาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอาคารหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ได้ทอดพระเนตรโครงการสมาร์ทซอยการแปรรูปผักตบชวาด้วยนาโนเทคโนโลยีเป็นรถต้นแบบการผลิตนะคะไปแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้านะคะไปยังอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยอย่างยิ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสวทช.กับหน่วยงานอื่นๆนะคะที่จะมาร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเราก็จะมีภาพวิดีทัศน์นะคะซึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาคารกลุ่มนวัตกรรมอาคารนวัตกรรม2นี้นะคะเพื่อจะได้ชมถึงความก้าวหน้าแล้วก็สิ่งที่ประกอบอาคารนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งในขณะนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ประทับรถไฟฟ้าค่ะมาถึงยังบริเวณหน้าอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ซึ่งภายในอาคารนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมในการกราบบังคมทูลการดำเนินงานก่อสร้างของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะคะรวมถึงการใช้ประโยชน์ของอาคารดังกล่าวนั้นด้วยค่ะว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะว่าทราบว่ามีถึง4ส่วนประกอบเป็นอาคารเดียวกันนะคะเป็น4อาคารใช่ค่ะก็จะประกอบด้วยนะคะอาคาร A อาคาร B อาคาร C แล้วก็อาคาร D ค่ะเรียกว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ใช่ค่ะสำหรับอาคารที่ประกอบนะคะในช่วงระหว่างนี้นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีนายณรงค์สิริเลิศวรกุลนะคะจะได้กราบบังคมทูลถึงกิจกรรมของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ค่ะใต้ฝันของพระบาทพระบาทมีนามสมเด็จพระองค์พระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวังกับจากพระองค์จุลภาพเป็นมาของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2โดยสังเกตดังนี้อาคารกลุ่มนวัตกรรม2เป็นโครงการระยะที่2ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยพัฒนาที่ถูกต้องและใหญ่ที่สุดของประเทศผู้ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชนที่ต้องการเข้ามาทำวิจัยในวิทยาศาสตร์ในระยะที่หนึ่งมีหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนกว่า10บริษัทร่วมทุนในจำนวนเกินเต็มพื้นที่140,000ตารางเมตรอาคารถึงระดับ2เป็นโครงการระยะที่2แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2557ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร4หลังที่เชื่อมท่านผู้ชมนะคะเนื่องจากว่าระบบเสียงอาจจะมีปัญหาในการส่งสัญญาณนะคะเสียงไม่ค่อยชัดนักนะคะซึ่งขณะนี้คุณรงศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีได้กราบทูลรายงานถึงการจัดสร้างอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ค่ะซึ่งอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นั้นเป็นโครงการระยะที่2ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะลำดับนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มเปิดแถบแพรป้ายคุมอาคารนะคะป้ายอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ค่ะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัยของ Polyplastic Asian Technical Solution Center และบริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาลจำกัดนะคะซึ่งจะเสด็จอยู่บริเวณภายในอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นี้นะคะและหลังจากนั้นจะทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นจารึกในโอกาสที่ทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม2และทรงเยี่ยมชมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติด้วยค่ะซึ่งอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นี่นะคะใช้งบประมาณมูลค่าสร้างกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็มีหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนกว่า60บริษัทนะคะรวมถึงศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้ง4ศูนย์ของสวทช.เนี่ยใช้ประโยชน์จนเต็มพื้นที่ 140,000 ตารางเมตรด้วยนะคะโดยองค์ประกอบต่างๆนั้นจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจไปติดตามรับชมได้จากบริษัทชุดนี้ค่ะอาคารกลุ่มนวัตกรรม2สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิด Work Life Integration เป็นสถานที่ที่ชีวิตและการทำงานจะประสานกันอย่างลงตัวพร้อมรองรับการทำงานแบบ7วัน24ชั่วโมงของบริษัทนานาชาติด้วยห้องทดลองและระบบสาธารณูปโภคมาตรฐานสากลภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ประกอบไปด้วย4กลุ่มอาคารที่มีทางเดินเชื่อมถึงกันทุกชั้นห้อมล้อมด้วยต้นไม้และพื้นที่ตกแต่งสวนให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติโดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นกว่า 124,000 ตารางเมตรพร้อมรองรับบริษัทเอกชนกว่า150รายและนักวิจัยอีกจำนวนกว่า 2,000 คนเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรองรับไลฟ์สไตล์อันทันสมัยพร้อมศูนย์การประชุมขนาดใหญ่พื้นที่จัดนิทรรศการและพื้นที่จอดรถได้มากกว่า350คันอาคารนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึงทุกพื้นที่พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีรูปแบบห้องที่สามารถรองรับความต้องการได้หลากหลายแต่ละบริษัทจึงสามารถออกแบบและวางผังพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการนอกจากนี้ยังมีห้องทดลองพิเศษเพื่อตอบโจทย์การวิจัยเฉพาะทางเช่น Sensitive Lab ห้องทดลองที่มีระบบควบคุมให้ปราศจากการสั่นสะเทือนสามารถรองรับการทดลองได้แม้ในกรณีแผ่นดินไหวเพื่อรองรับการทดลองที่ต้องการความละเอียดสูงมาก Heavy Equipment Area ห้องทดลองสำหรับติดตั้งอุปกรณ์หนักและอุปกรณ์ขนาดใหญ่เป็นพื้นที่พิเศษที่สามารถรองรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากได้ถึง 2,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร Clean Room ห้องทดลองปลอดฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆสำหรับงานวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการควบคุมความสะอาดมากเป็นพิเศษกลุ่มอาคารนวัตกรรม2นี้เป็นอาคารประหยัดพลังงานตั้งแต่การออกแบบระบบทำความเย็นที่ใช้ชิลเลอร์หลายขนาดและมีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่ำมากมีระบบพรีคูลที่ควบคุมคุณภาพอากาศก่อนเข้าภายในห้องแลบนอกจากนี้การออกแบบระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยก็มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้อยู่ในชุมชนเป็นสำคัญอาคารนวัตกรรม2อยู่ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนบริษัทที่ทำวิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีสูงสุดจาก BOI อาคารกลุ่มนวัตกรรม2ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยและพัฒนารวมถึงสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทเอกชนและนักวิจัยกว่า 1,600 คนจากศูนย์วิจัยชั้นนำของภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่อยู่ในบริเวณเดียวกันอาคารกลุ่มนวัตกรรม2อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมค่ะที่จบลงไปนั้นนะคะก็เป็นวิดิทัศน์ถึงอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารและทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอาคารในขณะนี้นะคะซึ่งในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดของเราในการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมสามัญประจำปีของสวทช.นะคะคงจะให้ทั้ง2ท่านนะคะที่ร่วมบรรยายกับเราตลอดมาได้พูดเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาร่วมชมนิทรรศการด้วยค่ะครับก็อยากเชิญชวนมาชมนิทรรศการนะครับแล้วก็มีรายการสัมมนานะครับหลายรายการมากหัวข้อน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับท่านสามารถใช้คำว่าสวทช.ค้นดูจาก Google ก็ได้นะครับแล้วเข้ามาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับค่ะสำหรับคุณจริษฎาเพิ่มเติมหน่อย
ค่ะก็นอกจากน้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญภาคเอกชนนะคะทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมนิทรรศการของเรานะคะซึ่งถ้าหากไม่สะดวกในการดูผลงานของเราทางเว็บไซต์นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ025648000ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะยินดีให้บริการค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.นำชัยชีววิวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์นะคะและคุณตะวิสาพิพัฒน์ถิติกรนะคะหัวหน้างานนโยบายและแผนฝ่ายนโยบายและแผนงานและงบประมาณของสวทช.ที่ได้มาร่วมบรรยายกับเราด้วยค่ะค่ะสำหรับการจัดงานจัดขึ้นทั้งหมด4วันนะคะ31มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายน2557ขอเชิญชวนกันมาที่สวทช.นะคะอยู่ริมถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้ง2ท่านมากค่ะที่ช่วยร่วมบรรยายนะคะขอบพระคุณมากขอบพระคุณค่ะแต่ต้องสี่คนต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ